สวัสดีค่ะแฟนเพจ BBC ไทยนะคะตอนนี้คุณอยู่กับดิฉันพิณภกางามสมนะคะผู้สื่อข่าว BBC ไทยประจำกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนะคะก็คือพลตรีวีรชนสุคนทัพปฏิภาคนะคะรองโฆษกรัฐบาลค่ะค่ะเราก็พูดคุยกันเนื่องในวาระ2ปีของการรัฐประหารนะคะซึ่ง BBC ไทยก็รำลึกครบรอบ2ปีของการรัฐประหารในเมืองไทยนะคะด้วยการพูดคุยกับผู้คนจากหลากหลายแง่มุมนะคะและก็แง่มุมที่เราจะขาดเสียไม่ได้เลยนะคะก็คือแง่มุมจากทางฝั่งรัฐบาลเองนะคะแต่ทีนี้เท่าที่เราพูดคุยกันผ่านมาเนี่ยส่วนมากเราก็จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนในมิติต่างๆที่เขาผ่าน2ปีรัฐประหารมาต้องถามพลตรีวีรชนนะคะเรื่องอาจจะส่วนตัวนิดนึงว่าก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งเป็นรองโฆษกซึ่งจะต้องทำหน้าที่สื่อสารกับสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างคะจริงๆไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการเตรียมใจอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ก่อนหน้านั้นก็ทำงานในส่วนของเป็นรองโฆษกกองทัพบกซึ่งดูแลด้านการต่างประเทศแต่ว่างานหลักจริงๆก็คือดูแลเรื่องของงานที่ต่างประเทศของกองทัพบกนะครับของผู้บัญชาที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกสมัยนั้นก็เหมือนกับเป็นเกตเวย์ว่าถ้าต่างประเทศจะติดต่อกองทัพบกเนี่ยต้องเข้ามาที่หน่วยงานของผมก่อนส่วนในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจก็อย่างหนึ่งก็คือต้องเรียนรู้ว่าเราจะสื่อสารยังไงให้ได้ผลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดมากกว่าแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องคิดว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้แล้วก็เป็นความจริงแล้วก็ประการสำคัญก็คือจะต้องไม่มีแม้แต่คิดนะครับที่จะบิดเบือนข้อมูลที่จะสร้างข้อมูลเท็จหรือแม้กระทั่งโกหกอันนี้อย่าว่าจะทำเลยครับคิดยังไม่เคยทำเลยครับยังไม่เคยคิดเลยครับเพราะฉะนั้นความยากเนี่ยคือวิธีการแต่ความง่ายก็คือเราใช้ความจริงเราใช้ความจริงใจแล้วก็เราใช้ข้อเท็จจริงที่มีนำเสนอออกไปครับแต่ว่าเข้าใจว่าในงานแรกๆเลยที่จะต้องไปพูดอย่างเช่นที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความยากลำบากต่อการที่มีคำถามจากหลากหลายแง่มุมมากจากสื่อต่างชาติที่อาจจะมีความไม่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพบความยากลำบากอะไรที่ทำให้หนักใจที่สุดในช่วงของการทำงานที่ผ่านมาค่ะคือถ้าจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าพบความยากลำบากไหมต้องบอกว่างานแรกที่ไปถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งก็คือไปที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยนะครับ FCCT งานนั้นถามว่ายากไหมรู้สึกว่ายากแต่พอไปทำจริงๆไปพูดจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเอาความจริงมาพูดเราเอาความจริงใจมาพูดแล้วก็เราไม่ต้องคิดว่าเราต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่คือคำถามที่ถามมาเราก็ตอบบนพื้นฐานความจริงตอบจากความรู้สึกตอบจากความตั้งใจจริงที่มีทั้งหมดแล้วก็ง่ายๆความจริงใจความซื่อสัตย์ที่มีอยู่นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ต้องการจะนำเสนอพร้อมกับข้อเท็จจริงต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับว่าสาเหตุผลหลักการอะไรก็แล้วแต่ของการที่กองทัพต้องเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรามีเหตุผลมีคำอธิบายที่ชัดเจนประการสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้เขาเข้าใจว่าเราไม่ได้ทำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อของกลุ่มใครกลุ่มหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เพื่อเป็นการแสวงหาอำนาจเพราะว่าผมคิดว่าหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในประเทศไทยก็ทราบว่ากองทัพในประเทศไทยเนี่ยหรือการเป็นทหารในประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดยืนที่สง่างามเรามีจุดยืนที่มั่นคงในสังคมเรามีอำนาจหมายถึงอำนาจที่เขามอบให้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีรับความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเรามีตรงนั้นอยู่เต็มที่แล้วเราไม่ต้องการแสวงหาอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเรามีเกียรติยศซึ่งคนอื่นเขามอบให้อย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นไม่ได้มีตรงนั้นจึงทำให้เราไม่มีความลำบากใจอะไรมากนั่นในการเป็นผู้จ่าครับก็เรากำลังไลฟ์กันอยู่นะคะกับท่านรองโฆษกรัฐบาลนะคะพลตรีวีรชนสุคนทปฏิภาคนะคะแฟนเพจ BBC ไทยที่อยากจะคอมเมนต์นะคะอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ส่งคำถามมาได้เลยนะคะเราก็จะพยายามดึงขึ้นมานะคะเมื่อกี้อาจจะเห็นผ่านไปแวบๆอาจจะดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องดูกันอีกทีนึงนะคะ มีคนถามมาแล้วค่ะว่าเอ๊ะนี่ปกติเนี่ยก็เป็นรองโฆษกรัฐบาลก็จะค่อนข้างต้องมีท่าทีที่เป็นทางการทีนี้วันนี้ดูชิวๆมากเลยคือดูค่อนข้างเป็นกันเองไม่รู้สึกว่าขัดหรอคะที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันนี้ด้วยท่าทีที่ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองจริงๆท่าทีของการเป็นกันเองคือตัวตนของผมมากกว่าครับแล้วก็ในส่วนที่ถ้าสมมติว่ามองเห็นในช่วงของอะไรที่มันดูจริงจังดูเป็นงานเป็นการมากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำตามบทบาทว่าเราต้องมีคาแรคเตอร์แบบไหนเราพูดเรื่องที่
ต้องการความน่าเชื่อถือของผู้พูดนะฮะเราก็ต้องมีบุคลิกอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าถามว่าตัวตนเป็นยังไงผมก็เป็นเหมือนคนทั่วๆไปครับก็คือเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนสบายๆแล้วก็มองโลกในแง่ดีเราก็คิดว่าการที่เราคิดแบบนี้มันทำให้เราอยู่ได้แบบสบายใจที่สุดครับก็ไม่ได้ว่าขัดอะไรครับก็ถ้าเป็นในแวดวงของข่าวโดยเฉพาะอย่างที่ผู้สื่อข่าวในไทยเนี่ยแต่ว่าจะต้องถามคำถามนี้ว่าเอ๊ะทำงานกับสื่อไทยกับสื่อต่างประเทศเนี่ยมีความยากง่ายต่างกันอย่างไรความยากของที่ผมเจอนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ในกองทัพซึ่งค่อนข้างจะไม่ได้กว้างขวางมากนักแล้วก็เราอยู่ในกลุ่มคนซึ่งมีพื้นฐานความคิดหรือว่ามี mindset ที่ใกล้เคียงกันที่คล้ายกันแล้วก็อยู่กับผู้ใต้บัญชาซึ่งเขาก็ให้ความเคารพศรัทธาเชื่อฟังเราอยู่แล้วแล้วก็อยู่กับในฐานะที่เป็นผู้ใต้บัญชาคนอื่นเนี่ยเราก็มีกรอบมีวินัยในการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็การที่สังคมทหารเนี่ยเราเติบโตกันแบบพี่ๆน้องๆนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เรามีให้กันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกของการเป็นครอบครัวมีความรู้สึกของการเป็นเพื่อนแล้วก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาในระหว่างเพื่อนระหว่างครอบครัวมันก็เป็นความง่ายๆจริงใจแล้วก็รู้ชัดเจนว่าใครเป็นยังไงกับเราแต่ว่าพอเรามาอยู่ในอะไรที่มันกว้างขึ้นอยู่ในสังคมเฉพาะอย่างในสังคมสื่อเนี่ยบางครั้งก็ต้องระวังตัวเองว่าการที่เราเรียบง่ายเกินไปหรือเราจริงใจเกินไปเนี่ยบางครั้งมันกลับมาเป็นผลร้ายกับเราไหมก็ต้องอยู่ในระดับที่ง่ายๆคือรักษาposition ของตัวเองให้ดีว่าจะต้องพูดง่ายวางตัวให้เหมาะสมมากกว่าเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรหนักใจแต่เท่าที่ผ่านมาก็ทั้งสื่อไทยทั้งสื่อต่างประเทศนะครับที่สัมผัสด้วยก็ทุกคนก็มีความน่ารักแต่ไม่ได้หมายความทุกคนดีหมดทุกคนเป็นปุถุชนก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียผมเองก็มีทั้งข้อดีข้อเสียก็ในเมื่อยอมรับในเรื่องของข้อเท็จจริงตรงนี้ได้ก็ไม่ได้มีความลำบากใจอะไรมากนะเวลาที่เขาดีเราก็ชื่นชมเวลาที่เขาจะแตกต่างไปหรือว่าพูดง่ายเวลาที่เขาอยู่ในช่วงที่เป็นข้อเสียของเขาเนี่ยเราก็ทำใจว่าทุกคนมีข้อดีข้อเสียเราเองถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบเขาเราก็อาจเป็นแบบเขาหรือว่าวันนี้ผมทำหน้าที่ตรงนี้ผมก็ต้องมีอะไรแบบนี้แต่ถ้าผมไม่เป็นสื่อผมก็อาจจะมีท่าทีแบบที่เขาแสดงออกหรือว่าคำถามที่เขาอยากจะถามก็พยายามเข้าใจให้มากที่สุดนะครับมีคำถามมาหนึ่งคำอีกหนึ่งคำถามนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อต่างประเทศหรือว่าจากองค์กรระหว่างประเทศนะคะก็คือเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในฐานะของที่เป็นทำหน้าที่เป็นรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยมองสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยตอนนี้ยังไงผมคิดว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็มีความเปราะบางแต่ว่ารบกวนว่าเราอย่าไปมองในภาพรวมหรือว่าเอามาตรฐานทั่วโลกมาใช้ในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะเหมือนกับที่เขาบอกว่า no one size fits all นะครับไม่มีอะไรที่มันจะสามารถใช้กับได้ทุกบริบทนะครับสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันใกล้ชิดกันแล้วก็มีเส้นบางๆแบ่งอยู่บางครั้งเนี่ยเราต้องพยายามเข้าใจนิดนึงผมเข้าใจบทบาทของนักสิทธิเข้าใจบทบาทของสื่อแต่ในขณะเดียวกันสื่อเองก็ต้องเข้าใจถึงความเปราะบางนักสิทธิมนุษยชนก็ต้องเข้าใจถึงความเปราะบางตรงนี้ว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมแต่บางเรื่องเนี่ยบางคนมีการใช้อะไรเขาเรียกว่าแอบอ้างหลักสิทธิมนุษยชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการทำเป็นเขาเรียก pretext ใช่ไหมครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะทำผิดกฎหมายแล้วก็เอาสิทธิมนุษยชนเอาข้ออ้างเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยต้องมีความระมัดระวังในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเรามีความระมัดระวังเราเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารก็จริงแต่ผมยืนยันว่าทหารเราเป็นทหารสมัยใหม่ทุกคนผ่านการศึกษาทุกคนผ่านการเรียนรู้จากสังคมมามากพอสมควรผมก็จบการศึกษาจากหลายที่จากต่างประเทศลูกหลายคนก็มีการจบการศึกษาจากต่างประเทศคือเราไม่ได้เป็นทหารที่อยู่หลังกำแพงหลังม่านอะไรสักอย่างหรืออยู่หลังเขาเพราะฉะนั้นเราเข้าใจดีว่ามนุษยชนคืออะไรสิทธิคืออะไรพื้นฐานสิทธิคืออะไรแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ากฎหมายคืออะไรถ้าจะอ้างว่าการมีสิทธิมนุษยชนหมายความว่าผู้คนสามารถทำผิดกฎหมายได้ผมคิดว่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกหรือทุกคนจะมีสิทธิ์โดยไร้ขอบเขตโดยปราศจากความรับผิดชอบผมก็มันไม่ถูกนะครับสิทธิของเราก็ต้องไม่กระทบกระเทือนคนอื่นเรายอมได้ไหมถ้าสิทธิคนอื่นเขามากระทบกับเราใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะ
ไร้เดียงสาขนาดไม่รู้ว่าสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่จำเป็นคืออะไรแต่ต้องแยกให้ออกว่ากฎหมายเส้นแบ่งระหว่างกฎหมายกับสิทธิมนุษยชนคืออะไรถ้าการใช้คำว่าสิทธิมนุษยชนสามารถทำให้คนทำผิดกฎหมายได้ผมคิดว่านั้นไม่ถูกครับดูเหมือนว่างานสำคัญที่ผ่านมาของท่านรองโฆษกเนี่ยก็คือการอธิบายตรงนี้แหละว่าไทยอยู่ในสถานการณ์พิเศษเรามีหลักการแต่ว่าจะอธิบายยังไงว่าหลักการนี้เนี่ยมันสอดคล้องไปกับทางสากลจริงๆเราอธิบายมันโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่า เราอาจจะมีข้ออ่อนด้อยที่ว่าเราต้องทำบทบาท2บทบาทพร้อมกันก็คือเรื่องของอันนี้ไม่ใช่ข้ออ่อนด้อยแต่ว่าเป็นบทบาทของเราว่าเราต้องทำดูแลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วเราก็ต้องดูแลในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในขณะเดียวกันในขณะที่คนที่พยายามจะ พยายามจะทำให้มันเป็นประเด็นเนี่ยเขาไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องกฎหมายเขาคำนึงถึงว่าทำยังไงก็แล้วแต่ในการที่จะใช้ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเพื่อให้เกิดการรับรู้ในทางในแง่มุมเดียวพูดง่ายๆคือใช้สิทธิมนุษยชนเป็นข้อ เป็นหลักในการทำอะไรก็ได้เขาไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องกฎหมายใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาผู้ฟังเนี่ยผมก็เข้าใจว่าในบรรดาผู้รับชมรับฟังเนี่ยก็บางท่านก็มีประสบการณ์ชีวิตมากพอที่จะแบ่งออกว่าที่จะแยกแยะออกว่าเรื่องนี้คือเรื่องของกฎหมายเรื่องนี้คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนและเรื่องนี้คือเรื่องของการพยายามที่จะเรียกร้องโดยใช้กฎหมายเป็นข้ออ้างแต่หลายคนก็อาจจะแยกแยะตรงนี้ไม่ออกนั้นความยากความง่ายมันแตกต่างกันครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยก็ต้องชี้แจงว่าสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปในขณะที่คนที่ละเมิดก็ใช้แง่มุมเดียวคือละเมิดเพื่อให้ได้อะไรอะความสนใจจากสื่อจากอะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องกฎหมายประเด็นสำคัญผมอยากจะเรียนถามอยากจะเรียนแปลว่าฝากแปลว่าในขณะที่นักสิทธิ์หรือองค์กรสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะให้น้ำหนักของเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนมากกว่าเรื่องของกฎหมายตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียนอ่อนครับอาจารย์มีคำถามยั่วแย้งมาจากทางบ้านนิดหน่อยนะคะคือว่าเวลาที่พูดเรื่องของกฎหมายหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยเข้าใจว่าช่วงหลังเนี่ยหลายๆองค์กรก็เรียกร้องบนพื้นฐานของกฎหมายที่ไทยมีอยู่หรือว่าตามกติการะหว่างประเทศที่ไทยผูกพันตนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของข้อสังเกตที่ว่าเอาละถ้าเราต้องเดินตามกฎหมายแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาที่เห็นก็คือว่าหลายคนที่ละเมิดกฎหมายแต่ไม่รุนแรงเช่นว่าอาจจะไปกีดขวางทางสาธารณะหรืออะไรเหล่านี้หรือว่าโพสต์ข้อความบน Facebook เหล่านี้ซึ่งอาจจะมีคนที่มองว่าไม่รุนแรงแต่ทำไมถึงมีมาตรการจัดการที่รุนแรงต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติผมว่าทุกคนเข้าใจแต่ว่าจะเข้าใจมากน้อยอย่างไรเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ละคนบางครั้งเนี่ยเราต้องมองว่าการดำเนินการแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ในบริบทของสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างเดียวแล้วก็สถานการณ์ที่บ้านเมืองอยู่ในความมีความขัดแย้งค่อนข้างจะลึกแล้วก็กว้างขนาดนี้นะครับการที่ไปโพสต์หรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมองว่าไม่ได้มองว่ามีต่อรัฐบาลหรือต่อทหารอะไรอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะสร้างความขุ่นข้องหมองใจหรือว่าความไม่สบายใจให้กับอีกกลุ่มนึงอีกฝ่ายนึงซึ่งเราเนี่ยในฐานะรัฐบาลเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราอยู่เฉยๆก็อยู่ได้แล้วก็ปล่อยไปก็ปล่อยได้ครับเราไม่ต้องบังคับใช้กฎหมาย ก็สามารถทำได้ถ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการเรียกร้องต่างๆแต่ว่ามันยังมีอีกกลุ่มอีกฝากหนึ่งซึ่งเขาก็คิดว่าเขาถูกละเมิดเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่เราใช้กฎหมายเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่ให้เขาทำกับเราไม่ใช่นะครับคือต้องการไม่ให้มีการเผชิญหน้าอีกฝ่ายนึงในเมื่อยั่วฝ่ายนึงพยายามจะยั่วยุอีกฝ่ายนึงก็พร้อมจะรับการยั่วยุเราพยายามที่จะสกัดกั้นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่าคือมองผิวเผินเนี่ยอาจจะเหมือนว่าผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยต้องการกระทำต่อรัฐแล้วก็ทำให้รัฐมีการแสดงออกตอบแทนแต่จริงแล้วนั่นเป็นเพียงหนึ่งบริบทอีกบริบทนึงก็คือเป็นการยั่วยุให้เกิดความแตกแยกภายในสังคมการที่เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยการแสดงออกถึงความคิดที่แตกต่างเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักความพอดีเนี่ยมันก็จะยิ่งลุกลามบานปลายเหมือนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตในอดีตจะเห็นว่ามีการใช้เขาเรียกว่า hate speech ใช่ไหมครับแสดงที่จะสื่อสารให้เห็นถึงความเกลียดชังสร้างความรู้สึกเกลียดชังในสังคมแล้วก็มีการปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแพร่หลายในผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านทุกรูปแบบของมีเดียผลที่ตามมาก็คือความแตกแยกในสังคมที่
ทำให้ประเทศไทยก้าวมาถึงจุดในปัจจุบันนี้นะครับหลายประเทศมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีเรามีทรัพยากรเรามีอะไรภูมิรัฐศาสตร์เรามีภูมิศาสตร์เรามีทุกสิ่งที่อย่างที่อยู่ในที่ที่ดีหมดนะอากาศเราไม่เคยเจอกับภัยพิบัติอะไรรุนแรงเหมือนที่อื่นพายุก็เข้าไม่ถึงเราน้ำท่วมกันนานๆเกิดที่ต่างๆแต่ว่าทำไมเราถึงยังจะต้องมีปัญหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าเรื่องของความสามัคคีความสามัคคีที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ความแตกการสามัคคีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเกิดจากการที่เรามีการเผยแพร่ความคิดเห็นความแตกต่างจนไร้ขอบเขตสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ทำเพราะว่าต้องการให้รัฐบาลสามารถอยู่ได้แต่ต้องการทำให้สังคมอยู่ได้ต้องการให้ประเทศอยู่ได้เราไม่ต้องการให้มันมีความเล้ารึกเกิดขึ้นโดยที่จะต้องมานั่งแก้ไขที่ปัญหาที่หลังอย่างที่เกิดขึ้นณขณะนี้ครับก็ตอนนี้แฟนเพจของ BBC ไทยก็กำลังอยู่กับทีม BBC กรุงเทพนะคะแล้วก็รองโฆษกรัฐบาลพลตรีวีรชนสุคนธปฏิภาคนะคะเราไลฟ์เนื่องในวาระ2ปีรัฐประหารนะคะแล้วก็รองโฆษกรัฐบาลก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะว่า2ปีที่ผ่านมาทำงานแล้วมีประสบการณ์รู้สึกยังไงบ้างเจอความยากง่ายยังไงบ้างนะคะร่วมกันคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่ว่าก็อยากจะขอให้แสดงความคิดเห็นกันอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลนะคะแล้วก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะพยายามดึงข้อมูลดึงคำถามออกมานะคะเพื่อที่จะถามท่านรองโฆษกนะคะทีนี้อาจจะมีคำถามค่ะว่ารัฐบาลหรือว่ากองทัพเนี่ยเข้ามาพยายามจัดการกับปัญหาเรื่องความแตกแยกที่ผ่านมาเราลึกมาเป็นเวลาเกือบ10ปีเนี่ยนะคะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าแก้ปัญหาได้หรือเปล่าแก้ปัญหาได้ไหมผมคิดว่าอย่างนึงก็คือยุติพฤติกรรมที่จะสามารถที่จะทำให้มันมีความขัดแย้งลุกลามบานปลายไปอีกนะฮะที่ชัดเจนก็คือเรายุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมที่จะนำสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะบอกว่ามันสามารถทำได้ 100% นะฮะก็ยังมีความคนที่มีความเห็นต่างแล้วก็แต่เราไม่ได้มองว่าความเห็นต่างเหล่านั้นเป็นความเห็นที่ผิดแต่ว่าเรากำลังพยายามที่จะหาเวทีที่เหมาะสมแล้วก็ถามว่าสามารถทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมแน่นอนครับมันต้องดีขึ้นอย่างน้อยก็ตอนนี้ก็ผู้คนรับฟังกันมากขึ้นผู้คนถ้าสังเกตเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยใครที่วิจารณ์ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยหรือว่ามีความเห็นที่แตกต่างออกไปเนี่ยก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาด่าทอเสียหายหยาบคายตอนนี้พฤติกรรมเหล่านั้นถามว่ามีบ้างไหมก็มีบ้างแต่ว่าเรื่องของความรุนแรงความหยาบคายเนี่ยลดลงมีความอดทนที่จะรับฟังความเห็นต่างมากขึ้นถามว่าความขัดแย้งหายไปไหมยังครับเพราะแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเกือบ10ปีการที่จะแก้ไขให้มันเกิดขึ้นในทีเดียวเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้อีกอย่างนึงการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียที่ผมสังเกตนะครับว่าคนที่เขามีความคิดเห็นที่บริสุทธิ์นะครับก็จะเปิดเผยตัวตนอย่างแท้จริงจะมีชื่อมีนามสกุลแล้วก็ถ้าเราคลิกไปเราก็จะเห็นว่าที่มาที่ไปของคนนั้นอย่างชัดเจนแต่ว่าก็มีอีกบางกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรผมก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเมื่อคลิกไปดูว่าเป็นใครมาจากไหนก็ไม่มีข้อมูลหรือรูปต่างๆก็ไม่แสดงออกชื่อเสียงเรียงนามก็ไม่มีแสดงออกซึ่งผมคิดว่าความเห็นเหล่านี้เป็นความเห็นที่ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามีเจตนาดีต่อประเทศไทยหรือต่อสังคมไทยคือถ้าคนที่มีเจตนาดีมีความหวังดีเนี่ยเราต้องสามารถที่จะพูดกันได้ด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เปิดเผยตัวตนได้อย่างชัดเจนนะครับมีคอมเมนต์เข้ามานะคะก็คือถามเนื่องจากว่าทางท่านรองโฆษกอาจจะพูดถึงเรื่องของการต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบสุขเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกฎหมายที่ใช้อยู่นี้ต้องเรียกได้ว่าเสมอหน้ากันหรือเปล่าใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันหรือเปล่าเรียนนิดนึงนะครับว่าทุกสังคมเนี่ยมันไม่มีความเท่าเทียมอยู่แล้วนะครับแต่การมีกฎกติกาของสังคมเนี่ยเรื่องของกฎหมายอย่างนี้อันนี้เป็นบนพื้นฐานของความเชื่อซึ่งจริงๆเรามีความเชื่อซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะของเราอะนะฮะประเทศมหาอำนาจเขาก็เชื่อเหมือนที่เราเชื่อแล้วเราก็เชื่อเหมือนที่เขาเชื่อก็คือการจะสร้างความเท่าเทียมเสมอภาคในสังคมได้เนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยกฎกติกาเดียวกันเพราะฉะนั้นกฎกติกาตรงนี้เนี่ยเป็นกฎกติกาซึ่งทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันใช้กับทุกๆคนอย่างเสมอภาคคนที่มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่รับความเสมอภาคเนี่ยก็รู้แล้วแต่คิดไปเองล่วงหน้าถึงขนาดที่ล่วงหน้าไปถึงขนาดว่าไม่ยอม
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ยอมรับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเองแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าคือถ้ามั่นใจว่า1ไม่ได้ทำความผิดนะฮะก็ต้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการแล้วกระบวนการนี้ก็เป็นกระบวนการที่มีกติกาที่มีหรือมีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับกฎหมายการร่างกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันมีความเป็นสากลเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าหรือจะทำว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละบริบทแต่ละสังคมเนี่ยมีบริบทที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นกฎกติกาที่อยู่ในสังคมเนี่ยมันก็จะต้องมีความทั้งที่เป็นสากลส่วนหนึ่งแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของสังคมอย่างนึงเหมือนกับเรามีครอบครัวครับจะบอกว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยจะสอนลูกเหมือนกันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราอยู่บ้านในห้องนอนเรามีการจัดไม่เหมือนกันเรามีตารางการซักผ้าเรามีตารางการรีดผ้าเรามีตารางการทำข้าวไม่เหมือนกันล้างถ้วยล้างจานไม่เหมือนกันบางบ้านอาจจะมีคนดูแลลูกเต้าไม่ต้องทำอะไรเลยก็จะมีกฎอีกแบบนึงแต่บางบ้านเนี่ยครอบครัวจะต้องให้ลูกเต้ามีหน้าที่รับผิดชอบงานในบ้านก็จะมีกฎอีกแบบนึงแต่เมื่อลูกหรือสมาชิกครอบครัวต้องอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็มีกฎกติกาเพื่อให้คนเนี่ยอยู่ในสังคมได้เหมือนกันนั่นคือส่วนที่เป็นสากลแต่ในส่วนที่เป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยเราก็ต้องมีของเราที่เป็นเฉพาะเจาะจงครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลและทางกสช.เนี่ยประเมินว่าประชาชนเนี่ยมีความพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนประเมินยังไงคะก็ที่ผ่านมาก็มีหลากหลายนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของโพลจัดโดยสำนักต่างๆแล้วก็มีการสอบถามความเห็นส่วนใหญ่จะเป็นโดยโพลนะเราคงไม่ไปถามความเห็นเราคงไม่ทำเองอะว่าเราไปถามก็จะหาว่าถามเองอะไรเองก็จะเป็นข้อมูลของตัวเองก็คือเราเนี่ยมองว่าเราทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็รับฟังความคิดเห็นจากโพลจากสำนักต่างๆแล้วก็เป็นเหมือนกระจกเพราะนั้นความเห็นการสนับสนุนต่างๆเนี่ยณขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ในระดับที่เราพอใจแต่ว่าไม่ได้พอใจมากที่สุดนะความพอใจที่จะเกิดขึ้นอย่างสูงสุดก็คือสามารถนำพาประเทศชาติกลับไปสู่ความสงบเรียบร้อยแล้วก็สังคมมีความปรองดองแล้วก็แผนการปฏิรูปต่างๆดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อยนำพาประเทศชาติไปสู่จุดที่เรามีประชาธิปไตยที่มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนได้รับสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสากลครับอาจจะต้องขอถามนิดนึงว่าคิดว่าใช้เวลาอีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเรามีกรอบเวลาที่ชัดกรอบของการปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับตามรถแมพที่ผมคิดว่าหลายท่านก็รับทราบนะครับแต่ว่าการที่จะทำให้ได้เนี่ยหรือไม่ได้หรือประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลหรือว่าคสช.อย่างเดียวแต่มันขึ้นกับประชาชนทุกๆคนที่ต้องตระหนักว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นที่ตั้งซะก่อนที่จะไปนึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองกลุ่มก้อนการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับทุกกลุ่มนะครับก็ต้องคิดว่าเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองก็ต้องเอาพักไว้ก่อนทำยังไงก็ได้ให้ประเทศชาติแข็งแรงมั่นคงเพราะว่าถ้าบ้านเมืองเราไม่มั่นคงเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกได้ถามว่าใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนเราพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้มันเป็นไปตามรถแมพที่เราดำเนินที่เราได้บอกไว้ในสังคมนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องแล้วแต่ความร่วมมือของประชาชนแล้วก็ทุกภาคส่วนในสังคมรวมทั้งต่างประเทศด้วยครับคำถามเกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือดูเหมือนว่าหลายคอมเมนต์เลยที่จะแสดงความห่วงกังวลว่าพวกเขาไม่กล้าแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางโซเชียลมีเดียอย่างใน Facebook เหล่านี้เพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะโพสต์ไปแล้วเดี๋ยวจะถูกจับหรือเปล่าผมคิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีโทษในขณะเดียวกันเพราะบางครั้งเนี่ยการโพสต์โซเชียลมีเดียในขณะที่เรากำลังมีอารมณ์คุกรุ่นหรือว่ากำลังพูดง่ายอะไรอ่ะกำลังช่วงนั้นอาจจะจิตใจอาจจะยังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาที่ใช้ข้อมูลอะไรต่างๆโดยที่ขาดการยั้งคิดเนี่ยมันก็กลับไปเป็นโทษของตัวเองคือไม่ใช่เรื่องของการโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเดียวนะครับเวลาโพสต์ถึงข้อความอื่นๆเหมือนกันแม้กระทั่งเวลาที่เราเห็นผมยกตัวอย่างนะฮะเวลาที่เราเห็นพฤติกรรมอะไรที่เราคิดว่าไม่เหมาะสมแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังสาเหตุคืออะไรเห็นคนเขาอะไรอ่ะยกตัวอย่างเห็นคนที่เห็นผู้ชายคนนึงนั่งไม่ลุกให้ผู้หญิงนั่ง
ไม่รู้ให้คนท้องนั่งถ่ายรูปโพสในโซเชียลมีเดียแล้วก็มองว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเห็นแก่ตัวอะไรต่างๆแต่รู้คุณแต่ว่าคนโพสรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นตอนนั้นเขาอาจจะไม่สบายเขาอาจจะเป็นโรคหัวใจเขาอาจจะปวดท้องเขาอาจจะอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาลุกขึ้นยืนไม่ได้ทางที่ดีเนี่ยมีสติมากพอก็ไปสะกิดบอกผู้ชายคนนั้นว่าช่วยลุกให้ผู้หญิงท้องได้ไหมหรือคุณไม่สบายหรือเปล่าต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ต้องมีความยับยั้งชั่งใจก่อนที่จะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อตอบสนองอารมณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราคิดว่าเรามีความตั้งใจมีความจริงใจมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติเนี่ยนะครับต่อสังคมเนี่ยการโพสต์ในโซเชียลมีเดียอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อยากเรียนอยากชี้แจงว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่าว่าแต่โซเชียลมีเดียเลยครับคนที่ออกมาพูดจาก้าวร้าวในสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่เคยมีใครที่ได้ถูกการปฏิบัติอย่างรุนแรงอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยมีผมยืนยันนะฮะว่าไม่มีกรณีของการทรมานเอาถุงดำคลุมศีรษะทำร้ายร่างกายอะไรต่างๆอย่างที่ BBC เคยเสนอไปนะฮะไม่เป็นความจริงแม้แต่เรื่องเดียวเพราะว่าในขณะที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็ เห็นว่าเรียบร้อยดีอยู่ดีๆแต่พอไปอยู่เมืองนอก BBC ไปสัมภาษณ์หรือสำนักข่าวต่างประเทศสัมภาษณ์ผมก็เห็นออกมาโดนมีถุงดำคลุมอะไรต่างๆคือพูดเหมือนเป็นฉากในหนังอ่ะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วมันไม่เคยมีเกิดขึ้นเลยเพราะนั้นฝากนิดนึงนะครับว่าอย่ากลัวอย่าไปกังวลอย่าไปวิตกทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งเราไอ้ข่าวลืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่เคยมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นคนที่ถูกเชิญตัวมาถูกขอความร่วมมือต่างๆเนี่ยถูกการถูกปฏิบัติอย่างสมเกียรติบนพื้นฐานของในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่เคยมีกรณีใดๆที่คสช.หรือรัฐบาลเนี่ยไปทำร้ายหรือไปรังแกใครเลยมีแต่ทางตรงข้ามคนเหล่านั้นเนี่ยพยายามใช้แง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นสิทธิประเด็นอะไรต่างๆมาเรียกร้องสังคมเรียกร้องอะไรต่างๆผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ต้องให้ความยุติธรรมกันนะครับค่ะก็อาจจะต้องต่อเนื่องนิดนึงว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ใช่ไหมคะทีนี้ความยากของนักข่าวซึ่งเมื่อเช้านี้ก็มีคนสะท้อนมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเมื่อสัมภาษณ์คนฝั่งนึงแล้วเนี่ยเราเข้าถึงฝั่งของทางทหารและทางรัฐบาลไทยเนี่ยลำบากพอสมควรลำบากพอสมควรผมคิดว่าบางทีเราก็รู้สึกอย่างผมเนี่ยรู้สึกเนี่ยผมค่อนข้างจะคุยกับผู้สื่อข่าวเยอะหรือแม้กระทั่งสื่อไทยเยอะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าระหว่างสื่อไทยกับสื่อต่างประเทศบางทีเราพูดไป500ประโยคแต่หยิบขึ้นมาประโยคเดียวโดยที่ประโยคนั้นเนี่ยจะนำไปสู่การเข้าใจผิดมาพาดหัวข่าวหรือมาอะไรก็แล้วแต่ลงประโยคเดียวทั้งที่ประโยคที่เหลือเนี่ยเป็นคำอธิบายหรือหลังจากนั้นเป็นคำว่าแต่ว่าเอาประโยคที่ฟังแล้วดูขัดแย้งนะขึ้นมาเพียงประโยคเดียวนำเสนอเพียงประโยคเดียวอันนี้ก็บางครั้งเราคิดว่าหรือไม่พูดเลยดีกว่าไหมจะนำเสนออะไรก็แล้วแต่ตามสบายเพราะว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่เหมือนว่านะครับ นักข่าวเพียงต้องการแค่ประโยคนั้นประโยคเดียว เพื่อไปสร้างข่าวขึ้นมา นะฮะแต่ว่าในกรณีที่อย่างผมเนี่ยผมในตำแหน่งผมเนี่ยผมก็พร้อมนะฮะ ว่าถ้ามีประเด็นอะไรที่ต้องการความกระจ่าง ถ้ามีอะไรที่ต้องการจะให้ชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับ ขอเพียงอย่างเดียวขอให้ลงไปให้ครบแค่นั้นแหละครับที่อยากจะขอกันครับค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราน่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับการพูดคุยกับท่านรองโฆษกรัฐบาลนะคะเข้าใจว่าเรายังเหลืออีก2นาทีนะคะอาจจะต้องถอนเนื่องนิดนึงนะคะเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลแหล่งข่าวเพราะว่าได้คุยกับท่านรองโฆษกเนี่ยอาจจะเข้าถึงตัวง่ายกว่าหน่วยงานอื่นๆแหละทีนี้ก็จะมีคำถามว่ารัฐบาลมีแนวทางไหมคะที่จะเปิดให้กับนักข่าวไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆที่อาจจะถูกกล่าวหาจากอีกฝั่งหนึ่งโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเช่นเรื่องของการควบคุมตัวหรือว่าในเรื่องของศาลทหารนะคะมีนโยบายเปิดมาตลอดนะครับไม่ทราบมีใครบอกว่าปิดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าบางทีผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาอย่างผมอาจจะอยู่ในจุดที่เราทำงานกับผู้สื่อข่าวกับสื่อเราก็อาจจะเข้าถึงตัวได้ง่ายแต่ว่าผู้ปฏิบัติที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาอาจจะต้องอะไรอ่ะต้องคือรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยกับการนำเสนอกับสื่อหรือเขาอาจจะกลัวสื่อด้วยซ้ำสื่อนี่น่ากลัวนะฮะจริงเนี่ยผมมองว่าก่อนที่ผมจะมาอยู่ตรงนี้ผมเจอหน้าสื่อผมรู้สึกกลัวแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ากลัวยังไงก็ต้องสู้เพราะว่าเราสู้ด้วยความจริงใจเราสู้ด้วยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเรากลัวสื่อเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะถ่ายให้สื่อช่วยถ่ายทอดถึงข้อเท็จจริงแล้วก็ความจริงใจที่เรามีได้ดังนั้นก็นโยบายมีรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะในทุกๆเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าขอให้นำเสนออย่างรอบด้านแล้วก็ให้ความเป็นธรรมเปิดพื้นที่สื่อในการรับรู้ข้อมูลให้ครบกับทุกที่ในสังคมอย่างหนึ่งที่ต้องขอกันก็คือบางครั้งเนี่ยการนำเสนอของสื่อเนี่ยผมคิดว่าบางทีผมไม่เข้าใจนะว่าสื่อนำเสนอมาถามผมแล้วก็ไปถามกลุ่มคนที่เขามีความเห็นแตกต่างที่เขาอยู่เป็นปกติสุขดีเนี่ยผมเห็นด้วยแต่บางครั้งสื่อไปนำความเห็นของคนที่ทำผิดกฎหมายสื่อไปเอาความเห็นของคนที่ต้องโทษมีคดีแล้วก็คนเหล่านั้นก็มีความเห็นในทางขัดแย้งต่อกติกาของสังคมขัดแย้งต่อระบบศาลระบบยุติธรรมของประเทศไทยเอาความเห็นของคนที่ทำผิดกฎหมายไทยมานำเสนอแล้วก็มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของรัฐบาลผมก็คิดว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะไม่ทราบนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนำเสนอในส่วนของคนที่พยายามทำสิ่งที่ถูกอยู่ในโพซิชันที่กำลังทำงานด้วยความรับผิดชอบกับเอาความเห็นของคนซึ่งถ้าจะพูดชัดเจนคือไม่มีที่ในสังคมเพราะว่าเป็นทั้งนักโทษเป็นทั้งอะไรก็แล้วแต่ทำผิดกฎหมายมาสารพัดกฎหมายแล้วมีคดีรออยู่อีกหลายคดีเนี่ยแล้วก็เอาความเห็นเหล่านั้นเนี่ยออกมาแย้งกับความเห็นที่เป็นอะไรเป็นของฝากฝ่ายผมคิดว่าตรงนี้มันก็ไม่ยุติธรรมนิดนึงแต่ถ้าเป็นความเห็นเปรียบเทียบกันระหว่างพรรคการเมืองเขียนยังไงรัฐบาลเห็นยังไงคสช.เห็นยังไงเอาเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นการเปิดเวทีที่สร้างสรรค์โดยผ่านสื่อนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาความเห็นในลักษณะที่ผมกล่าวไปแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่เวทีที่เหมาะสมครับแต่ว่าสื่อบางทีเราก็อาจจะไปคุยกับคนที่คนเหล่านั้นก่อนแล้วค่อยมาคุยกับรัฐบาลบ้างเหมือนกันนะคะคือสื่อเองก็ต้องพยายามเปิดพื้นที่จากหลายๆด้านใช่ไหมพูดตั้งแต่แรกเนี่ยว่าเส้นแบ่งอันนี้ต้องแบ่งนอกจากจะแบ่งระหว่างสิทธิกับกฎหมายแล้วต้องแบ่งกับสื่อกับเรื่องผิดกฎหมายกับคนที่ทำผิดกฎหมายคือถ้าอย่างเงี้ยถ้าสื่อถ้าคุณพูดกับผมอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเวลาที่มีนักโทษตัดสินคดีผิดไปแล้วเนี่ยโดนสารพัดคดีติดคุกอะไรก็แล้วแต่กี่ปีตลอดชีวิตแล้วคุณไปสัมภาษณ์นักโทษในคุกเนี่ยนักโทษในคุกออกมาพูดแย้งมาอย่างนี้ทั้งที่ผ่านกระบวนการไปแล้วแต่บังเอิญไปอยู่ในคุกแต่คุณแล้วก็มาสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่อีกทีนึงมันได้ไหมล่ะครับอย่างนั้นนะผมคิดว่ามันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเพราะนั้นแบ่งให้ดีผมก็ขอความกรุณาสื่อว่าเรื่องของความชอบธรรมเรื่องของกฎหมายกับเรื่องสิทธิต่างๆเนี่ยพิจารณารอบคอบนิดนึงครับเราเข้าใจดีอ่ะเราอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเราไม่ได้เป็นอะไรอ่ะมาจากที่ไม่มีผู้คนที่อยู่เราอยู่ในสังคมเราอยู่ในเราผ่านการรับรู้อะไรมาพอสมควรเราก็ตั้งใจทำนะครับในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการจะแสวงหาอำนาจใดต่างๆรอว่าเรียบร้อยเสร็จเมื่อไหร่ก็จะกลับไปอยู่ในที่ที่เราอยู่ครับก็อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะว่าเอแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่ทำผิดกฎหมายนะคะหรือว่าอาจจะถูกตัดสินไปแล้วเนี่ยพวกเขาก็คือคนหนึ่งในสังคมใช่ไหมคะแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ให้เสียงกับพวกเขาเลยเนี่ยความขัดแย้งนั้นมันไม่ยิ่งถูกกดเอาไว้หรือว่าไปปะทุในภายหลังผมคิดว่ามันต้องมีเงื่อนไขครับในสังคมว่าในเมื่อกติกาเป็นแบบนี้ว่าเมื่อถ้าทำผิดก็อย่างแรกเลยก็คือต้องผ่านกระบวนการในการดูแลเรื่องกฎหมายก่อนคือก่อนจะพูดคุยกันเรื่องอื่นเนี่ยอย่างน้อยต้องมาดูว่าเข้ากระบวนการทางกระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยไหมแต่ถ้าสมมติว่าทำอะไรมาก็แล้วแต่พอถึงกระบวนการยุติธรรมปฏิเสธทุกอย่างไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมไม่นู่นไม่นี่จะขอการเจรจาต่อรองอะไรต่างๆมันก็มีอีกหน้าที่นึงคือคนที่ถืออำนาจรัฐเนี่ยในเมื่ออำนาจรัฐมีการใช้ไปแล้วในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายว่าผู้นี้เนี่ยมีการกระทำความผิดต้องได้รับการ อะไรอ่ะมีบทลงโทษอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนที่ถืออำนาจรัฐเนี่ยละเลยตรงนั้นโดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเจรจาไปเปิดเวทีไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เหมือนกับเราละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐอีกครับก็เนื่องจากเวลาของการไลฟ์ของเราก็มีอยู่ค่อนข้างจำกัดแต่เข้าใจว่ามีคอมเมนต์เข้ามาอยากจะแลกเปลี่ยนเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองโฆษกมากมากเลยแล้วเราอาจจะต้องขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกทีนึงในภายหลังนะคะสำหรับการรวบรวมความเห็นของผู้อ่านของเรานะคะวันนี้ BBC ไทยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนแรกว่าจะถามเบาๆคำถามมาก
กันนะ